on the gate. Let me introduce myself. My name is Kanya Park. My nickname is Angel. I was born on 14 February 2003.เด็กหญิงกัญญาภาคโถปาสอนวัย13ขวบแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจเธอบอกว่าเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนภาษาอังกฤษฟรีโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาคนจังหวัดปทุมธานีที่ทำให้ผลการเรียนด้านภาษาดีขึ้นกว่าเดิมโครงการดีๆเราควรใช้โอกาสให้ดีๆค่ะมีการเรียนฟรีแล้วก็ควรใช้โอกาสให้เป็นที่สุดค่ะครูเขาใส่ใจค่ะเขาใส่ใจนักเรียนทุกคนค่ะมันเหมือนแบบตัวต่อตัวมันจะเข้าใจมากกว่าเรียนพิเศษที่อื่นมั้งคะความรู้เพิ่มขึ้นค่ะจากสอบอังกฤษสอบอังกฤษที่ผ่านมาของระดับประเทศได้41ถือว่าดีขึ้นมากค่ะถ้าสมมติไม่ได้เรียนหนูอาจจะได้น้อยกว่านี้ค่ะในห้องเรียนภาษาอังกฤษของโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาคนจังหวัดปทุมธานีมีตั้งแต่เด็กวัย7ขวบไปจนถึงผู้ใหญ่วัย70ปีที่แม้จะต่างวัยแต่ทุกคนในชั้นเรียนต่างมุ่งมั่นในการพัฒนาและเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษโดยผู้เข้าร่วมโครงการมองว่าตัดสินใจทดลองเรียนเพราะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ก็ได้ผลเกินคาดเพราะอาจารย์เน้นการฝึกให้กล้าพูดด้วยวิธีทางธรรมชาติคือเขาจะเน้นทีเชอร์เขาจะเน้นให้ออกไปพูดอย่างตอนแรกตัวเองแบบโอ้ยไม่เอาไม่ออกพอได้ออกไปแล้วมันเหมือนเราได้ดึงเรื่องเก่าๆที่เราเคยเรียนกลับมาพอเราได้กล้าพูดเราก็กล้าโต้ตอบถ้าเป็นแต่ก่อนเราก็แบบไม่เอาไม่คุยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ฝึกตัวเองค่ะว่าสมองมันได้ทำงานมากขึ้นโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาคนจังหวัดปทุมธานีมีจุดเริ่มต้นจากห้องเรียนทดลองเล็กๆที่นายกิติศักดิ์ส่องแสงในฐานะอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตธัญบุรีต้องการพัฒนาทักษะพนักงานและบุคลากรในสำนักงานของตัวเองก่อนที่จะค่อยๆพัฒนาหลักสูตรและเปิดให้ประชาชนตลอดจนเยาวชนในพื้นที่ปทุมธานีเข้าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็คือการค้นคว้าของนักเรียนโดยเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษก็ค้นคว้าได้น้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือทำธุรกิจนะครับก็มีพนักงานที่จะต้องให้บริการกับชาวต่างชาติมาเป็นลูกค้าด้วยนะครับเราก็อยากจะฝึกพนักงานของเราด้วยนะครับเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้าขายได้นะครับในเมื่อเราทำแล้วเราก็อยากเผื่อประชาชนก็เลยได้ทำการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อให้ชั้นเรียนเรามันเต็มอันนี้ก็ทำมา2ปีแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษสามารถสมัครได้ที่บริษัท KSS Internet Group จำกัดชั้น4ศูนย์การค้าเซียรังสิตหรือหมายเลขโทรศัพท์02-992-6912โดยทางโครงการไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่จะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเอกสารเพียง100บาทตลอดหลักสูตรสุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพวุฒิพันธ์ปรมสวัสดิ์สุขชาวบ้านรายงานLove, love, love.